เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอเรื่องราวของเหมืองชาตรีแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรครับวันนี้ตามกันต่อกับผลกระทบที่ทุกคนได้รับกันในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ นักเรียนที่เรียนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเหมืองมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันท้ายที่สุดก็ต้องย้ายหนีออกไปเป็นโรงเรียนล้างมา10ปีแล้วครับผลกระทบค่อนข้างกว้างทีเดียวไปติดตามเรื่องนี้จากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับซากเก่าอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเขาหม้ออำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรยังคงหลงเหลือให้เห็นโรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชนใกล้เคียงจากหลายอำเภอในจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกแต่หลังจากที่เหมืองทองชาตรีเริ่มดำเนินการในปี2544ผู้ปกครองก็พากันย้ายลูกหลานออกไปเรียนที่อื่นเนื่องจากโรงเรียนนี้อยู่ติดกับเหมืองและได้รับผลกระทบอย่างจังทั้งเสียงและฝุ่นในที่สุดครูใหญ่จึงตัดสินใจปิดโรงเรียนนี้ในปี2548แต่ว่าไม้ข้างบนเขาก็รื้อแล้วก็เอาไปให้ที่โรงเรียนคิริเทพนิมิตเพราะมันไม่ใช่มีแค่ที่นี่แต่หมายถึงว่าเช่นเดียวกับสภาพภายในชุมชนบ้านเขาหม้อหมู่9ที่อยู่ติดเหมืองมากที่สุดชาวบ้านส่วนใหญ่ตัดสินใจขายที่ให้กับบริษัทเหมืองทองและอพยพย้ายออกไปทุกวันนี้เหลือบ้านอยู่เพียง10กว่าหลังจาก100หลังในอดีตน้ำกินน้ำใช้เป็นปัญหาสำคัญของชาวบ้านที่นี่หลายคนเกิดอาการแพ้พวกเขาเชื่อว่ามาจากสารเคมีจากการผลิตของเหมืองทองไหลลงสู่ชั้นดินและปนเปื้อนในแหล่งน้ำชาวบ้านมีรายจ่ายเพิ่มเนื่องจากต้องซื้อน้ำใช้จากพื้นที่อื่นการเกิดขึ้นของเหมืองทองคำไม่ได้เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านเท่านั้นแต่ทำให้ชาวบ้านแตกแยกกันออกเป็น2ฝ่ายชาวบ้านที่ทำงานในเหมืองมากว่า10ปีบอกกับเราว่าพวกเขามีสุขภาพแข็งแรงดีและมีการตรวจสุขภาพทุกปีจากทางบริษัทหากบริษัทถูกปิดในระยะยาวพวกเขาอาจถูกปลดออกจากงานผมอยู่หมู่4นะฮะบ้านกิจเสือเต้นหมู่4ตำบลเขาจะรูปครับก็อยู่ห่างจากที่เรียกประมาณ3กิโลกว่าคิดว่าประมาณนะครับส่วนเรื่องน้ำเรื่องอะไรเขาก็ไปตรวจดูก็ไม่พบสิ่งผิดปกติครับมันก็อยู่ที่เจ้าตัวของบ้านแต่ละบ้านนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ให้เงินไปเขาก็ย้ายไปเหมือนกับเขาก็ไปได้ที่ดีใหม่ที่ดีกว่ามีทั้งที่ทั้งบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาเต็มใจที่เอาออกไปเพราะเขาได้ค่ารื้อถอนก็เยอะครับเขามีความเดือดร้อนอะไรก็คืออยากให้เขามาคุยมาอธิบายให้เขาฟังแล้วก็คือทางบริษัทจะได้อธิบายเขาฟังมั่งนะครับว่าเหตุการณ์ที่เราเป็นกันมาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็อยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันครับมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้คำถามสุดท้ายว่าพี่สงสารไหมถามว่าสงสารไหมก็ มันก็สงสารเขาอยู่นะครับแต่ก็เราก็ทำงานเรานี้คือมันเราก็สงสารตัวเราเหมือนกันชาวบ้านหมู่ที่4มีงานทำเพราะมีเหมืองทองคำพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบแม้เป็นคนงานในเหมืองแต่ชาวบ้านหมู่ที่9ที่อยู่ติดเหมืองได้รับผลกระทบความเห็นที่ไม่ตรงกันกลายเป็นความขัดแย้งในชุมชนที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานี้ที่นี่เป็นที่สุดท้ายเราเกิดที่นี่อยู่ที่นี่มาตลอดเราไม่มีที่ไหนมันก็เลยไม่รู้จะไปไหนใช่แล้วอีกอย่างนึงการที่เราอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราไปแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนจะไปตั้งต้นยังไงจะไปทำมาหากินอะไรเราจะไปอยู่กับใครเพื่อนบ้านเราเป็นใครยังไงตอนนี้ยังไม่มีแผนไม่มีแผนเลยมีแผนแต่ว่าทำยังไงจะหยุดเหมืองได้หรือเราก็รู้อยู่ลึกๆในใจใช่หรืออีกอย่างนึงคือทำยังไงให้ช่วยให้พี่น้องเราออกจากพื้นที่ให้ได้